รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสโอ้ช่วงนี้กระแสมาแรงมากๆเลยนั่นก็คือเมนูลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินครับคือเอกลักษณ์เนี่ยก็คือน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มแบบเหนียวเลยใช่แล้วก็เน้นพริกแห้งน่ากินไหมคำแรกติดใจคุณต้องถามแล้วคำต่อไปคำต่อไปเผ็ดจังสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการที่นานากับเท็ดดี้เนี่ยจะแข่งทำอาหารเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆไงเราไม่หวังผลแพ้ชนะเพราะว่าเราหวังผลแต่ความอร่อยเท่านั้นครับตอนนี้เราก็เลยคิดว่าความอร่อยมันสำคัญกว่าเราก็เลยไม่ต้องมาแข่งกันแล้วเนาะนอกเหนือจากความอร่อยนะฮะช่วงนี้คือเราต้องนำเสนอเมนูที่ฮิตติดเทรนด์อ่ะโอ้ช่วงนี้กระแสมาแรงมากๆเลยใช่คือตอนที่เราถ่ายทำครับเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าหันไปทางไหนก็เจอนั่นก็คือเมนูลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินครับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินคุณต้องขยายความก่อนก็จิ้มแล้วก็ยืนกินไงคือคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มเหนียวหน่อยแล้วก็เลยยืนกินได้ไม่หยดลงมาแล้วก็เออใช่จริงไหมเนี่ยจริงจริงคุณหาข้อมูลโอเคต่อครับก็จะมีพริกแบบพริกทอดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนโรยหน้าเยอะๆก็จะดูน่ากินแล้วสีน้ำจิ้มก็จะแดงๆนิดนึงคือเอกลักษณ์เนี่ยก็คือน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มแบบเหนียวเลยใช่แล้วก็เน้นพริกแห้งใช่ซึ่งแต่ละร้านในบุรีรัมย์ก็จะมีสูตรลับเฉพาะของเขาใช่แล้วทำไงล่ะแต่เราก็แบบแอบอ้างไม่ได้เนาะเราทำงานกับออปป้าขนาดนี้วันนี้เราก็คิดว่า จะทำเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันแล้วกันครับผมอ่ะเป่าฉุบกันก่อนครับมาหนึ่งสองครับ สามเป้าครับมา มาก็เดี๋ยวผมทำเจ๊สั่งนะครับกับเมนูลูกชิ้นทอดและน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินครับเมนูในวันนี้ขอเสนอลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินเป็นเมนูฮิตติดกระแสผ่านมาไม่นานนี้แต่เราอยากจะนำเสนอขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมเอาไว้ทานคู่กับลูกชิ้นทอดกันแบบเพลินๆจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับวันนี้เราจะเริ่มจากการทำน้ำจิ้มก่อนครับผมเจ้าน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินเนี่ยเราเชื่อว่ากว่า 80% เบสของน้ำจิ้มเนี่ยมาจากน้ำมะขามใช่ไหมครับผมว่าทุกเจ้าแหละไม่มีเจ้าไหนเขาแบบแปลกปลอมหรอกคือมะขามนี่คือเขามีความเปรี้ยวความเข้มข้นอ่ะใช่เราก็รู้สึกว่าเออมันจะสามารถไหมถ้าเกิดเราจะหยิบน้ำมะขามเปียกมาใช้ทุกครั้งเปรี้ยวเหมือนกันทุกครั้งทำเป็นเล่นไปนี่คุณแนะนำนะแล้วก็รู้สึกว่าเก็บง่ายเนอะอันนี้แหละเมเจอร์เทสนะครับก็คือสูตรน้ำจิ้มยืนกินของเราวันนี้เนี่ยใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นของเมเจอร์เทสเลยคือหาซื้อง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยน้ำจิ้มเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกของเราต้องผัดก่อนของทั้งหมดเนี่ยมันเก็บได้นานเพราะว่ามันโดนความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าน้ำจิ้มตัวนี้หลังจากทำเสร็จแล้วทิ้งไว้จนเย็นก็ใส่กระปุกที่ทำความสะอาดแล้วเนี่ยนะคะเก็บไว้ได้เราก็จะใช้น้ำมันนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะแต่ทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยเพราะว่าขวดนี้เนี่ยเราเอามาทำน้ำจิ้มแล้วเลยเอามาทอดส่วนผสมของลูกชิ้นเราได้ด้วยเบ็ดเสร็จในขวดเดียวเลยนะครับมรกตไลท์ครับผมนะครับจากนั้นใส่หอมแดงกับกระเทียมค่ะผัดจนกระทั่งหอมแดงกับกระเทียมสุกหอมแดงกระเทียมสับไม่แล้วไวเอ้ายืนเฉยๆเลยเหรอวันนี้เราเป่าหญิงฉุบชนะไม่ใช่เหรอคือหอมกับกระเทียมเนี่ยพอเขาสุกเนี่ยเขาก็จะมีอีกรสชาติหนึ่งอีกกลิ่นเอาละผมว่าเขาเริ่มได้ที่แล้วนะเราก็จะเริ่มปรุงรสน้ำจิ้มของเราง่ายๆเลยค่ะอย่างที่บอกสูตรของเราวันนี้เราผ่านความร้อนเนาะเราก็จะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีน
จากนั้นนะคะนานาใช้มิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวน้ำจิ้มพวกนี้จะต้องมีรสหวานหน่อยบางคนก็จะใช้น้ำตาลปี๊บแต่เราบอกเลยว่าเราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะคุณเพราะว่าให้ความหวานที่เท่ากันแต่ปริมาณแคลอรี่น้อยลงปกติใช้2ช้อนโต๊ะพอมาเป็นไลท์ชูการ์ใช้แค่ช้อนโต๊ะเดียวใช่ค่ะอ่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นเนี่ยนะคะพอหลังจากเทดดี้ผัดไปแล้วเนี่ยน้ำตาลเริ่มละลายจะใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะใช่เราถึงเลือกเอาไว้ใส่ท้ายๆหน่อยหอมจากนั้นพระเอกของเราค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเลยทั้งซองโอ้ตอนนี้กลิ่นดีมากเลยเนี่ยใช้ง่ายมากคุณดูสิจับรูดแบบนี้เข้มข้นไม่ต้องกังวลว่าโอ๊ยปริมาณน้ำที่ใช้มันจะแบบข้นไปเหลวไปไหมเพราะว่าเนี่ยได้แบบนี้มาเขาก็จะเหลวแบบนี้สวยแบบนี้ทุกซองใช้จนหมดค่ะสีเริ่มมาแล้วนะฮะอันนี้คือได้ที่แล้วอ่ะง่ายไหมง่ายมากจากนั้นเนี่ยนะคะเพื่อความกลมกล่อมเราเห็นบางคนเขาก็บอกเขาใส่มะเขือเทศบดใส่อะไรกันนานาใช้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะง่ายๆเลยง่ายๆทุกบ้านมีเพิ่มรสชาติให้นวลนวลแล้วสีเขาดีขึ้นสีดีขึ้นสีจะออกแดงๆหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ดูเป็นครีมสวยแต่พอเย็นเสร็จแล้วเขาจะแห้งลงไปอีกเพราะฉะนั้นเติมน้ำค่ะเป็นน้ำเปล่านะครับน้ำต้มสุกอุ้ยนี่ถ้าปรับสูตรแล้วก็เพิ่มเข้าไปทำหม้อใหญ่ๆได้เลยเราตั้งขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนไหมเอาบ้างไหมจากนั้นก็เคี่ยวน้ำจิ้มจนเดือดครับอ่ะเดือดแบบนี้แล้วเราจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดนึงอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแป้งข้าวโพดละลายน้ำละคนครับผมที่ต้องใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำก็เพราะว่าน้ำจิ้มนั้นจะได้มีความเหนียวและเข้มข้นขึ้นนั่นเองครับนานามีพริกขี้หนูแห้งทอดอันนี้นานาทอดแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยนะไม่ได้ทำแบบนานาเนี่ยคือคุณเอาลงไปผัดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้เวลานานมากเกินไปมันจะดำใส่พริกขี้หนูแห้งทอดโอ้อันนี้คือแบบอุ้ยแล้วก็เพิ่มรสเผ็ดอีกหน่อยนะคะพริกขี้หนูป่นแหมดูเข้มข้นน่าทานจริงๆเลยครับน่ากินไหมคำแรกติดใจคุณต้องถามว่าคำต่อไปคำต่อไปเผ็ดจังเรียบร้อยได้แล้วค่ะนี่ครับน้ำจิ้มของเรานะโอเคเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้เก็บได้ด้วยแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะทำตัวลูกชิ้นทอดกันความพิเศษของเราเนี่ยเต็มขั้นเลยเรียกได้ว่าเป็นแพลตเตอร์ลูกชิ้นเลยวันนี้ของพวกเราเลยครับโอเคขออนุญาตเตรียมสักครู่เดียวครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำลูกชิ้นทอดให้เหลืองกรอบน่ารับประทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับชิ้นหมูนะครับเดี๋ยวนี้เราเห็นลูกชิ้นหมูเขาขายกันเม็ดละบาทที่เป็นแบบลูกชิ้นหมูแล้วจุ้มแป้งชุบอย่างเงี้ยแต่เป็นสีส้มอ่ะน่าอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยววันไหนเราลองทำกันไหมแป๊บนึงอันนี้คุณทำจากลูกชิ้นเป็นไส้กรอกเลยนะครับเนี่ยขอโทษอ่ะลองก่อนจะดูยังไงว่าแล้วคุณนี่วางไข่กันคุณทอดยังไงเนี่ยแป๊บนึงโอ้นี่ทำอะไรสะบัดให้ไงโอ้มันต้องสะบัดตั้งแต่จุ่มแป้งแล้วโธ่ให้เสียภาษาไทยโดยน้องนี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ